ก่อแก้วเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบชี้พรรคต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15:14 นก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าใจหัวอกก้าวไกลหลังทสช.เคยโดนยุบพรรคชี้พรรคการเมืองต้องขับเคลื่อนไม่กระทบสถาบันเมื่อวันที่8สิงหาคม67ที่รัฐสภานายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงว่าขอแสดงความเสียใจต่อส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมตนในฐานะผู้ที่เคยถูกยุบพรรคเมื่อครั้งอยู่พรรคไทยรักษาชาติเมื่อปี2562เข้าใจความรู้สึกดีไม่ว่าส.ส.สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคต่างมีความรู้สึกหลากหลายแต่เป็นไปในทางลบทั้งสิ้นในฐานะคนหัวอกเดียวกันขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกพรรคก้าวไกลนายก่อแก้วกล่าวว่าบทเรียนของพรรคไทยรักษาชาติและพรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคต้องพึงตระหนักว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองต้องไม่กระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาดถึงแม้จะปรารถนาดีหรือไม่ก็ตามพรรคเพื่อไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตลอดจนผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคตนและสมาชิกทุกคนล้วนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราตระหนักและจะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองใดที่เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทโดยเด็ดขาดนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสำหรับการยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งส่วนตัวมองว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองเพราะการเมืองแต่ละพรรคกว่าจะก่อตั้งได้นั้นต้องทุ่มเทสับกำลังมากมายใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งสมาชิกรายปีสมาชิกตลอดชีพเป็นจำนวนมากเมื่อยุบพรรคแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงกระทบต่อส.ส.แต่ยังกระทบต่อผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของพรรคนั้นด้วยซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอยากฝากไปยังคนที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้พิจารณาแนวคิดไม่ยุบพรรคการเมืองหากกรรมการบริหารพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายก็ลงโทษบุคคลนั้นหรือคณะนั้นไปหรือผู้สมัครส.ส.รายใดทำผิดกฎหมายก็ลงโทษผู้นั้นแต่คงพรรคการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลของประชาชนไว้เพื่อพรรคการเมืองนั้นๆจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นสถาบันการเมืองที่ดีขึ้นในอนาคตขอให้ส.ส.และผู้สนับสนุนสมาชิกพรรคก้าวไกลเปลี่ยนความเศร้ามาเป็นพลังในการคิดนโยบายดีๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศการเลือกตั้งในวันข้างหน้าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งหลักรวมทั้งพรรคอื่นๆจะได้แข่งขันกันนำเสนอนโยบายที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ประเทศไทยอยากให้ระงับสติอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าลงและเปลี่ยนพลังไปทางบวกเพื่ออนาคตที่ดีกว่านายก่อแก้วกล่าว หงษ์ไทยยินดีฟ้างธีรพงษ์คว้าเหรียญเงินปลื้มได้เป็นอาวุธลับสร้างความสดชื่นคู่นักกีฬาไทยเด่นออนไลน์วันที่8สิงหาคม2567 12:49 นหงษ์ไทยยินดีฟ้างธีรพงษ์คว้าเหรียญเงินปลื้มได้เป็นอาวุธลับสร้างความสดชื่นอยู่คู่นักกีฬาไทยและอยู่เคียงข้างกับความสำเร็จของคนไทยทุกคนเป็นภาพที่คนแห่แชร์เป็นจำนวนมากในจังหวะหนึ่งระหว่างที่
ฟางธีรพงศ์ศิลาชัยเตรียมขึ้นยกน้ำหนักในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายโอลิมปิกปารีส2024ทีมงานได้ยกญาติมาหงไทยให้ฟางดมก่อนขึ้นไปทำหน้าที่ก่อนในท้ายที่สุดฟางจะสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้ในที่สุดเปิดรางวัลฟางธีรพงศ์ฮีโร่เหรียญเงินยกน้ำหนักยอดอัดฉีดทะลุ10ล้านเปิดประวัติผลงานฟางธีรพงศ์ศิลาชัยก่อนคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกต่อมาเพจบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเพจสำนักงานใหญ่โพสต์แสดงความยินดีฟางพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหงไทยขอแสดงความยินดีกับการคว้าชัยของฟางธีรพงศ์ศิลาชัยที่ได้รับเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายกีฬาโอลิมปิก2024หงไทยดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมเพิ่มกำลังใจสร้างความสดชื่นเป็นอาวุธลับอยู่คู่นักกีฬาไทยและอยู่เคียงข้างมุ่งสู่ความสำเร็จของคนไทยทุกคนโดยหลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมเรียกร้องให้ฟางได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ด้วยอึ้งเต่าสัตว์ทะเล 40% ตายเพราะขยะนายกรัฐมนตรีแนะสร้างสำนึกสั่งทำแผนรับดินถล่มการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:02 น.นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตอึ้งเต่าสัตว์ทะเล 40% ตายเพราะขยะแนะสร้างจิตสำนึกให้คนรับรู้สั่งดูแลบ้านพักเจ้าหน้าที่ข้าราชการเร่งทำแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงดินถล่มทั่วประเทศเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่8สิงหาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารและดูเต่ากระเต่าตะหนูเต่าหญ้าที่บาดเจ็บจากขยะในทะเลประมาณ 40% โดยมีสัตวแพทย์อธิบายถึงการรักษาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงปัญหาเศษขยะที่อยู่ในทะเลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลว่าเป็นขยะประเภทไหนโดยสัตวแพทย์แจ้งว่าส่วนใหญ่จะเป็นขยะในทะเลทั่วไปขยะมาจากกิจกรรมทำการประมงรวมถึงพลาสติกต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายจากการเสียดสีขูดขีดและเป็นรอยถลอกโดยเฉพาะเต่าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบ้านพักของเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ข้าราชการจะได้ไม่ขาดแคลนบุคลากรที่อยากจะเข้ามารับใช้ประเทศชาติเพื่อเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยต้องสร้างให้เสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ดูโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติโดยนายกรัฐมนตรีอยากให้สร้างการเรียนรู้ว่าเต่าและสัตว์ทะเลที่เจ็บป่วย 40% เกิดจากขยะตรงนี้ต้องสร้างจิตใต้สำนึกให้คนทราบด้วยโครงการนี้ถือเป็นโครงการดีๆควรสอดใส่ความรู้ไปด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนระยะยาวก็ทำกันไปซึ่งตนเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่คราวที่แล้วที่มาพื้นที่สีแดงในเกาะภูเก็ต3จุดแต่ถ้าทั่วประเทศที่เป็นพื้นที่สีแดงถ้าไม่ทำแผนป้องกันเมื่อเข้าฤดูฝนจะเกิดปัญหาตรงนี้ขอฝากให้เป็นเรื่องเร่งด่วน
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดินผ่านมาเห็นพิพิธภัณฑ์ที่กำลังก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวเหนือสิ่งอื่นใดต้องปลูกฝังจิตใต้สำนึกสัตว์ทะเลที่หายากเพราะเสียชีวิตจากความสะเพร่าหรือมักง่ายของมนุษย์ฉะนั้นต้องปลูกฝังเรื่องการทิ้งขยะถือเป็นเรื่องสำคัญอยากให้เร่งให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปส่วนบ้านพักข้าราชการจริงๆแล้วข้าราชการที่อยู่ที่นี่มีประมาณ 80-100 กว่าครอบครัวในหลายมิติเราอาจมองข้ามการเข้าสู่ระบบราชการตอนหลังไปภาคเอกชนเพราะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าข้าราชการปิดทองหลังพระอย่างองค์กรนี้ต้องอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เมื่ออยู่ที่นี่การเดินทางก็ลำบากฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งที่อยู่อาศัยตรงนี้มีมา 40-50 ปีแล้วเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ที่ตนลงไปไม่ว่าตำรวจทหารพยาบาลรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของข้าราชการให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆส่วนเรื่องการป้องกันดินโคลนถล่มได้รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆถือเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรซึ่งการประสานงานกับทุกหน่วยงานสำคัญแม้บางท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้กระทรวงคมนาคมหรือกรมทางหลวงการสร้างสะพานต่างๆอาจเป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำจึงขอสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดีอธิบดีกรมชลประทานได้เสนอแผนงานมาแล้วต้องทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ให้ดีอธิบายให้ฟังว่าประเด็นคืออะไรรวมถึงพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงที่เราเห็นในแผนที่ซึ่งภูเก็ตมี3พื้นที่มีมาตรการเร่งด่วนหรือไม่ที่ต้องโฟกัสเพราะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วเป็นช่วงอันตรายที่เราต้องดูแลกันต่อไปและให้กรมทรัพยากรธรณีตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยที่ต้องมีการซักซ้อมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนทั้งน้ำป่าภัยพิบัติโคลนถล่มพร้อมกันนี้ให้ร่วมกันออกแบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทั้งในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่สีแดงโดยใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะความเป็นอยู่ของประชาชนและเรื่องสำคัญไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก